ูดไม่ออกเลยวันนี้ไม่รู้จะภาวนาบทไหนเรื่องหลายๆเรื่องมีแต่ปัญหาโลกมนุษย์เป็นอย่างเงี้ยปัญหาเยอะความวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่รู้อยู่กันได้ยังไงบางทีก็สมบัติของคนอื่นความสามัคคีก็ไม่มีเพราะความเห็นแก่ตัวความโง่ปิดบังความอยากเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่เห็นกงจักรเป็นสองดอกจิกนะวัดต่างๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์สะสมสร้างบารมีมาคุณงามความดีพาลูกพาหลานมาทำมาเดินทางมาฮะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นบูรพาจารย์แห่งวงการกรรมฐานหลวงปู่ปั้นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลายคนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ล่าหลวงปู่ศรีมหาวิโร หลายคนหลวงปู่พวงไม่รู้ลูกหลานยุคหลังๆมาเนี้ยตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยมันจะสูญสิ้นไปหรือเปล่าพอเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดสมบัติสร้างไว้ลูกหลานก็แย่งชิงกันไม่ลงรอยกันบางคนก็ล้ำคนนอกเข้ามาไปปรึกษาคนนอกไม่ได้ปรึกษาพี่น้องกันก็มีความกตัญญูกตเวทีอยู่ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอมันก็น่าอเนกอนาถอยู่นะบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สร้างไว้โอ้ยหวงทะเลาะกันลูกหลานแย่งมูลมรดกนะทั้งที่ไม่ใช่ของตนนะเห็นมาเนาะซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนด้วยซ้ำไปเอาความคิดปัญญาไหนมาก็มีพูดแล้วก็มันก็ไม่ต่างจากกันละในโลกก็นะเป็นเพราะเหตุใดรู้ไหม
มันถึงไม่มีความสามัคคีกันเพราะใจมันไม่มีศีลใจมันเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมบวชมาก็อยู่อย่างนั้นถ้าเห็นหลวงตาพูดพระสิ้นคิดพูดเลยว่าไม่ได้แล้วฮะหลวงตาเนี่ยไม่เคยเอ่ยอ้างเอ่ยเลยพูดยังไงก็ไม่เต็มปากสมบัติที่พ่อแม่ให้มาคือคาพระธรรมคำสอนจดจำมานะนำมาลงมือทำประพฤติปฏิบัติขนควายหาทรัพย์โดยตัวเองตอนแรกก็ขนควายหาทรัพย์ภายในก่อนเพราะเราทิ้งทรัพย์ภายนอกมาแล้วครอบครัวบริวารอะไรต่างๆญาติมิตรทิ้งมาก่อนก้าวมาสู่ร่มกาสาวพัดเนี่ยตั้งแต่วันเข้านาคเท่าทุกวันนี้หลวงตายังไม่เคยกลับบ้านแม้แต่ครั้งเดียวเพราะตัวเองตัดสินใจแล้วว่าจะขอตายในร่มผ้ากาสาวพัดนี้ถึงจะมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจก็ตามเผาคากันไปเลยชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่อย่างเงี้ยชาติยังกิเลสยังไม่หมดชาติหน้าขึ้นมากูก็จะสู้ต่ออย่างเงี้ยเอามันอย่างเงี้ยนี่มันค่อยเป็นลูกเอ้ยอ้างครูบาอาจารย์มาได้ยังไงก็ไม่รู้หลวงตาเนี่ยไม่น่ะไม่เคยเลยนะรุนรันขนขวายเอาตามอำเภอตามบุญวาสนาของตัวเองมาเอาไม่ดีมันตายไม่ตายให้มันดีครูบาอาจารย์บอกอยู่ฟากตายไปละไม่พึ่งใครละพึ่งธรรมะเนี่ยพึ่งศีลพึ่งธรรมเนี่ยซัดเข้าไปนี่มันค่อยเป็นลูกพระพุทธเจ้าอันนี้โอ้ยกลายเป็นเปรตเป็นผีไปหมดฮะแย่งอะไรกันก็ไม่รู้คุยกับพระเหมือนกับคุยกับนักการเมืองเลยทุกวันนี้มันก็ต้องสู้กันสู้กับใจตัวเองนี่แหละอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองเนี่ยนะพึ่งให้ได้พึ่งทำบาอาจารย์ก็อย่าไปพึ่งเลยพึ่งไม่ได้แล้วถ้าใส่ซองขาวเยอะๆเราพึ่งได้หลังจากได้ซองไปแล้วก็พึ่งไม่ได้แล้วหลวงตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใครมารับรองหลวงตาหรอกบางคนก็พูดโอ้ยเดี๋ยวก็เป็นกับเหมือนกับเน้นคำเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกับคมอย่างเงี้ยคนละชื่อมีชื่อสินทรัพย์ฮะใครก็ต้องเดินทางมาแบบนี้แหละไม่ว่าใ
ก็เดินตามรอยของพุทธะของพระพุทธเจ้าเหมือนทุกคนสารพัดสารเพไม่เคยส่งเสริมกันเลยนะมีจะเหยียบย่ำซ้ำเติมมันก็มีโอ้ยทำไมต้องมาอยู่ด้วยกันทำไมไม่แยกวัดออกไปจะไปไหนล่ะทุกวันนี้ฮะออกไปลองดูสิมีแต่ไร่สวนไร่นาเขาหมดจะพูดถึงสมัยหลวงปู่มั่นแล้วนะอันนั้นมันร้อยปีมาแล้วตอนนี้ต้องปลูกป่าอยู่เองแล้วล่ะพระสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นโอ้ยคิดอยู่ร้อยปีขึ้นหลังอ่ะตอนนี้มันเหลือจะอะไรล่ะเหลือจะป่าละเมาะไว้พวกลมกาวนั่นแหละพวกสูบยาบ้านั่นแหละพระไปอยู่ได้อ่ะพระต้องไปเดินตามถนนลาดยางแล้วตอนนี้ขนาดที่จะสร้างวัดต้องซื้อเขาเนี่ยหลวงตาซื้อไว้ที่โขงเกียมอีก348ไร่ซื้อเมื่อ20กว่าปีก่อนก็มอบสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้กลับไปดูสิมันเหลือถึง100ไร่หรือเปล่าพระก็ไม่อยู่หาแต่พระป่ากับกฐินน่ะชาวบ้านก็โอ้โหรักศาสนาเหลือเกินที่วัดก็ขยับเข้ามาตอนนี้พระเนี่ยฮะหลวงตาว่าไม่รู้แล้วไม่ถึง100ไร่หรอก348ไร่นั่นซื้อไว้ฮะเขาก็บุกเข้ามาหมดเห็นมั้ยขนาดซื้อเองแล้วน่ะกลายเป็นสวนยางสวนมันสะบลังไปหมดแหละฮะเนี่ยบ่อน้ำพระอินทร์นี่ยังดีนะยังมีป่าเล็กๆอยู่พอได้บังมั่งตกหน้าแรงมาเขาก็เผาฮะเผาเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะทำไรฮะพอพระมาอยู่หน่อยมีต้นไม้ขึ้นมาหน่อยบุกรุกอีกแหละเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะศาสนาเราถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์มาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาตัวเองฮะมันจะเหลืออะไรล่ะให้เขาไปอยู่ในเมืองอะนะไปอยู่ก็ไม่ได้หรอกบิณฑบาตทับเส้นกันยังตีกันเลยยังกับสัมปทานยิ่งหลวงตาเคยไปกรุงเทพบวชใหม่ๆเนี่ยขนาดไปขอพักวัดคืนเดียวเขายังตรวจไปสุทธิบนนั้นอย่างเงี้ยพระปลอมมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่อยากให้พักอย่างเงี้ยกลัวมาขโมยของโอ้โหขนาดพระด้วยกันนะไม่พักต้องไปปรากฏที่นนท์พุทธมณฑลไปปรากฏพุทธมณฑลตื่นเช้ามาฉันเสร็จเขาก็มาบอกอีกพระปลอมมาอีกแล้วกูมันอยู่ยากเหลือเกินนะพระเราทุกคนเนี่ย
รู้อย่างเงี้ยกูไม่มาบวชหรอกกูจะเป็นนักการเมืองแต่ไม่ได้หลวมตัวมาแล้วศึกก็ศึกไม่ได้แล้วฟันก็ไม่เหลือแล้วหลวงตาเนี่ยไปมาทุกทิศแล้วแล้วนี่พระกรรมฐานเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงไปอยู่ยากมากไม่เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นจะไปอยู่ก็ไม่ได้ท่านก็ไม่รับเยอะแล้วว่างครับไม่รู้สร้างวัดมาทำอะไรก็ไม่รู้พระจะไปขออยู่ด้วยก็ไม่ได้อยู่บางวัดไปเนี่ยถ้าไม่รู้รหัสนะไม่รู้รหัสประตูวัดนี่เข้าไม่ได้ต้องนอนข้างนอกนะมั้ยยังกับเรือนจำยังกับสมบัติของพ่อแม่เขากลัวคนมาขโมยของว่างั้นไม่รู้ของอะไรมีค่าหนักหนากว่าพระประสงค์นะจริงๆหลวงตาผ่านมาหมดแหละเห็นแล้วก็อันนี้น่าหนาใจตรวจใบสุทธิแล้วยังไม่พอนะยากมากแล้วศาสนาเราจะมีคนมาบวชได้อย่างไรฮะถ้าไม่ใช่เจจิยังนี่ก็อยู่ยากนะต้องบวชจนแก่ใส่รถเข็นนั่นเขาจะเป็นเจจิยังได้ถ้าพระมาอย่างหลวงตาเนี่ยพูดออกมาโอ้ยมันเพิ่งบวชว่ะแหมมันนับพรรษารวมกันนะนะกับอดีตชาติกูว่ากูหลายล้านพรรษาแล้วล่ะนะตั้งแต่บรรเพ็ญมาเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องกรรมอ่ะนะฝึกนิสัยจนต้องบวชอ่ะคนจะได้บวชไม่ใช่ว่าไม่มีนิสัยจะบวชนะมันต้องมีนิสัยเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยก็ไม่มีนิสัยขี้เหล้าก็กินแต่เหล้าก็ไม่เข้าวัดหรอกเราต้องมีนิสัยสิฮะที่จะได้บวชเป็นขอทานมันก็ไม่บวชถ้าไม่มีนิสัยเป็นนักบวชทำไว้ทุกวันนี้นะต้องฝึกต้องหัดนะอย่าเสียเวลานะนะรีบเลยนี่อีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยไม่มีที่ให้อยู่แล้วนะป่าไม้หมดไปหมดแล้วนะหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้นะท่านบอกต่อไปอนาคตสงสารลูกหลานเด้ฮะรีบขนควายเด้อฮะก่อนนี่แบกกดเข้าป่านี่ไปอยู่ไหนก็ได้นะตอนนี้ไปดูสิคนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผีนะใจคนโดยเฉพาะใจที่ไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยโอ้ยตอนนี้คุกล้นแล้ววัดไม่ค่อยเข้าหรอกดูสิพ่อฆ่าลูกไม่ใช่ฆ่าคนเดียวนะใจมันเป็นสัตว์ในร่างมนุษย์นะไม่รู้อะไรเป็นไรแล้วตอนนี้
ขนาดลูกยังไม่ไว้ใจพ่อแม่เลยจริงๆนะได้ยินข่าวไหมล่ะฆ่าลูกตัวเล็กๆเราไปฝังไว้อย่างเงี้ยเอาปูนโบกพ่อกับเมียแม่ลงมือร่วมกันว่ากันโอ้ยเราได้ยินข่าวเนาะมันถึงขั้นนั้นแล้วนะนี่ถ้าไม่นำศีลธรรมกลับมาสู่ใจคนนะต่อจะต่อให้เศรษฐกิจจะร่ำรวยขนาดไหนจะเลิศขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขหรอกถ้าใจตรงนั้นขาดศีลขาดธรรมขาดสติปัญญาฮะจำไว้หลวงตาเคยพูดนะผลจะตกเป็นทองคำทุกเม็ดมันก็ไม่ทำให้คนที่มีใจว่าคนที่มีขาดศีลขาดธรรมมันดีขึ้นหรอกใจมันโหดร้ายทารุณมากเห็นแก่ตัวมากอัตตาโอ้ยเห็นแล้วไม่อยากไปไหนเลยนี่เคยประกาศไว้ไอ้วันที่25 26วันที่26 27ว่าจะไปรับนิมนต์ที่ยโสธรยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงไม่เพราะไม่รู้จักที่จัดงานเลยไม่รู้จะจัดที่ไหนกันแน่หมายกำหนดการก็ไม่มีมันจะเข้าอีหลอบวัดป่ากุงแล้วมั้งกลัวที่ไปวันนั้นเพราะตกลงกันไม่ได้คนนิมนต์กับเจ้าวาดกับพระที่วัดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้มันเคยมีเหตุการณ์ไปแล้วไม่มีไอ้ที่พักที่รองรับอะไรเงี้ยเราไปเยอะๆเนาะนี่เห็นไหมจะจัดงานทั้งทีก็ต้องมีสิหมายกำหนดการตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมถ้านิมนต์กันอันนี้หลวงตาก็เอะใจอยู่นะว่าเออไม่ชีมานิมนต์แล้วครูบาอาจารย์รู้เรื่องมั้งหรือเปล่าเนี่ยเนาะเราก็ไม่แน่ใจสิเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะส่งหมายกำหนดการมาก็ไม่มีไม่รู้สถานที่จัดงานอยู่ตรงไหนอะมันจริงไหมทนายใช่ครับเห็นไหมไม่ได้ระบุเลยงานหลวงปู่แสงอะนะหลวงจากก็ว่าเออพรุ่งนี้ต้องเช็คก่อนแหละเพราะว่าหลวงตาก็ไม่ได้เป็นคนสำคัญเท่าไหร่ไม่ไปก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะอาจจะไปกินข้าวเฉยๆไปกินที่ไหนก็ได้วัดก็ดีมาหลวงตาว่านะมันต้องมีหมายกำหนดการเฮ้ยกูพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยฮะพวกมึงไม่เตือนกูบ้างอ่ะมีคนดูกูไหมนัด332ครับกูว่าแล้วฮะแล้วมีคนดูไหมจัน367ไปว่าแล้วเห็นไหมกูไม่รู้ว่ากูพูดเรื่องอะไรโอ้สมัยหนึ่งหลวงตาเป็นเจ้าวาดวัดป่าภูสำนกที่นั่นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกระลากันดานธุระกันดานนะแล้วหลวงตาไปอยู่ตรงนั้นอ่ะพระอยู่ไม่ได้เป็นวัดล้างไปหมดเท่านั้น
ส่งใครไปอยู่ก็ไม่ได้ทีนี้สงฆ์ก็เลยจัดสินใจประชุมสงฆ์ก็เลยส่งหลวงตาไปเป็นเจ้าวาดเป็นหน่วยกล้าตายว่างั้นซึ่งหลวงตาก็บังเอิญอยากไปพอดีอยากไปอยู่ที่ไม่มีใครอยู่อย่างเงี้ยนะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพอไปอยู่เนี่ยเผ่านั้นก็พูดกันไม่รู้เรื่องด้วยเขาเรียกโซ่สมัยก่อนและโซ่เนี่ยเขาไม่มีข้าวเขาไม่มีข้าวกินสมัยนั้นน่ะไม่มีข้าวกินก็ไม่ได้ทำนาเขาจะไปหาขอข้าวหรือก็ไปหาของป่าแล้วไปแลกข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาทำนาไหมเขาทำนาแบบไปหยอดอ่ะตามเขาอ่ะได้คนละกระสอบสองกระสอบปุ๋ยอย่างเงี้ยปีหนึ่งอะนะเขาเปลือกแล้วเขาใช้ตามคกมือลูกจ้าไปบิณฑบาตในเมื่อชาวบ้านไม่มีข้าวใส่กินเขาจะเอาอะไรมาใส่บาตรจริงไหมลูกจ้าก็เลยโอ้ถึงว่าพาถึงอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ถือผีกันที่นั่นโอ้ยผีมีสารพัดผีผีเยอะมากเลยกับคนแถวนั้นทีนี้เป็นที่มาของหลวงปู่สอนที่ว่าไปจะมรณภาพอยู่ในถ้ำที่เป็นความอัศจรรย์เนาะเราจะพูดถึงปาฏิหาริย์อัศจรรย์อัศจรรย์ตรงไหนสมัยนั้นบ้านคนก็ไกลไงเพราะในถ้ำผาขาวน่ะไกลมากจากหมู่บ้านบ้านก็ไม่มีกี่หลังคาแล้วทำไปบิณฑบาตที่ไหนจริงไหมอันนี้ก็เป็นที่มาที่เป็นความอัศจรรย์อยู่เหมือนกันก็หาคำตอบไม่ได้ถ้ำผาขาวเนี่ยเดินจากบ้านมะนาวขึ้นไปเนี่ยหลายกิโลและดูสมัยก่อนนะสมัยร้อยปีก่อนมันจะเป็นดงทึบป่าหนาขนาดไหนจริงไหมแล้วท่านเอาอะไรฉันล่ะเอาอะไรกินอย่างเงี้ยแล้วอยู่คนเดียวด้วยนะข้อสำคัญพอดีหลวงตาไปอยู่ตรงนั้นก็มันห่างกันไม่กี่ภูก็เลยได้รู้เรื่องชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีหลวงปู่สอนที่คนเคารพมากเคารพไม่ใช่เคารพอะไรเคารพปาฏิหาริย์เขาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ให้ฟังมาว่าหลวงปู่สอนนี่โอ้อยู่ในดงเสือดงช้างคนเดียวนะเสือเนี่ยโอ้ท่านขี่เสือมาบิณฑบาตว่างั้นเขาจากปากเล่าของชาวบ้านนะเห็นท่าจะจริงเพราะไม่มีรถหรอกมันไกลมากเลยนะกว่าจะลงจากถ้ำนะถ้ำพระเขาแล้วมาถึงบ้านที่บ้านที่หมู่บ้านเนี่ยกูว่าโอ้สิบกว่ากิโลนะท่านขี่เสือว่างั้นชาวบ้านเล่าให้ฟังอ่ะคนเก่าคนแก่ขี่เสือมาแต่กูข้อเท็จจริงไม่รู้นะเป็นกูคงไม่กล้าหรอกแค่เห็นรอยมันกูกลัวแล้วเสือครับหลวงปู่สอนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแล้วทีเนี้ยชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าท่านตายท่านไม่มีลูกศิษย์นะท่านตายแล้วกระดูกท่านอ่ะเป็นแก้วเป็นแสงชาวบ้านถึงขึ้นไปเห็นเพราะว่าไม่เขาก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหนมาไหนอ่ะคือท่านไปแบบไร้ร่องรอยไงเขาก็เลยขึ้นไปเก็บกระดูกท่านอะเก็บอัฐิท่านอะโอ้ยบางคนก็เอานะเก็บเอากระดูกไปเก็บไปเป็นสมบัติของตัวเองนะแต่พวกคนที่ศรัทธาก็เลยสร้างเจดีย์ขึ้นอยู่ถ้ำผาขาวนั้นครับตอนนี้ก็ยังอยู่
บังเอิญหลวงตาก็เลยไปอยู่ตรงนั้นก็เลยมีส่วนร่วมคือส่วนร่วมอะไรล่ะหนึ่งทำบันไดขึ้นปูนทำบันไดปูนหลวงตาเป็นคนออกตังค์แล้วมันเป็นผาที่ชันมากกลัวคนตกก็เลยเอาเงินเนี่ยไปให้เขาทำรั้วเห็นไหมรั้วเหล็กราวเหล็กรอบไว้ที่ถ้ำพระขาวนะทีนี้หลวงตาก็เลยไปภาวนาอยู่ไปแถวถ้ำนะถ้ำเยอะมากถ้ำตีนเขาบนเขาน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะมันน้ำซับมันเยอะที่ว่ามีผีบางบทเยอะๆนั่นแหละตรงนี้นะที่นี่ทำได้หลวงตาไปบอกเพื่อนที่อยู่เนี่ยแหละให้เขาหาข้าวสารไปส่งที่วัดที่หลวงตาเป็นเจ้าวาดก็ได้ทิศไก่นี่แหละเพื่อนทิศไก่คืออาจารย์ชูชัยเขาเพื่อนกันบวชด้วยกันเนี่ยทิศไก่ที่มาอยู่เนี่ยคือชูดาวโยมชูดาวสารคามเขาก็เลยนำข้าวสารเนี่ยใส่คันรถไปหลายคันรถอ่ะนะลูกจ้าก็เลยได้นึ่งข้าวที่โยมชูดาวไปให้ชาวบ้านเขาได้กินด้วยเขาค่อยเข้าวัดเนี่ยลูกจ้าเป็นพระองค์เดียวที่นึ่งข้าวให้โยมกินนะนึ่งไม่ใช่นึ่งหัวเดียวนะนึ่งสิบกว่าหัวนะแล้วมีอาหารปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเอาไปจะไม่แจกเป็นข้าวสารเพราะถ้าแจกเป็นข้าวสารเนี่ยครอบครัวละโล2โลเนี่ยวันเดียวก็หมดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่ได้เข้าวัดหลวงตาก็เลยให้เข้ามานึ่งมีเตาถ่านเยอะทำโรงทานขึ้นยาว21เมตรตอนนี้ยังอยู่เปล่ายังอยู่เปล่าไม่รู้ทีนี้เมื่อชาวบ้านเขามีข้าวกินแล้วเขาก็เข้าวัดหลวงตาก็พาทำวัดสวดมนต์พยายามจะพูดเขาไม่ได้หนังสือก็พาทำเช้าวัดเย็นเนี่ยนะเขาได้กินข้าวกินขนมค่ะเขาก็เข้ามาตอนแรกเขาก็เข้ามาไม่ได้สนใจหรอกเขาอยากได้ข้าวกินอย่างเดียวพอนานไปเขาก็เริ่มคือใครทำวัดได้เนี่ยสวดมนต์ทำวัดได้หลวงตาจะแจกนาฬิกาหนุ่มสาวมาทำวัดเลยหลวงตาก็ไปซื้อนาฬิกามาไว้นาฬิกาข้อมือเรือนละ99บาทสมัยก่อนไปซื้อตลาดอินโดจีนจริงเอาไปเอามาเขาก็เลยเข้าใจในหลักของศาสนาก็หันมาถือผ้ากันแล้วเขาก็เลยรู้จักทำไร่ทำนาเราก็ซื้อจอบซื้อเสียมให้เขาบางทีก็ซื้อไอ้เชือกไถนาเชือกเขาเรียกซื้อแม่กระสังไถให้หลวงตาจนชาวบ้านเขารักมากรักหลวงตาจริงๆสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยชื่อหลวงตาเชือกขนมกินได้หรือเช่นนั้นนะหลวงตาก็เลยได้ไปอยู่มันมีถ้ำเยอะมากและถ้ำพวกนั้นมันจะเป็นมีความอัศจรรย์เยอะมันและมันก็น่าวิเวกวังเวงไงไปอยู่คนเดียวนะผีเยอะเท่านั้นนะนี่พูดเรื่องผีแล้วนะเมื่อวานบอกว่าจะพูดเรื่องผีมีผีแม่ไม้มีผีปอบมีผีกองกอยมีผีอะไรตามภูตามผานี่มีหมดมีผีฟ้าด้วยมีผีบางบทมีอะไรเขาว่าไปจะลุงตาก็อยู่กับผีนั่นนะแต่ไม่เคยเห็นมันมาหาหรอกทุกวันนี้พระเยอะนะถ้าใครภาวนาเท่านั้นน่ะเยอะแต่ว่าตอนนี้อยู่ยากแล้วล่ะเพราะความเจริญก็ไปถึงหมดต้นไม้เนี่ยเชื่อไหม30กว่าเมตรต้นใหญ่ๆ3คนโอบเนี่ย
แค่ตะกรวดไอ้แลนน่ะขึ้นไปอ่ะเขาเผาอ่ะนะเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเผาต้นไม้เพื่อจะเอาแลนตัวนั้นน่ะเอามาขายตัวละร้อยต้นไม้ต้นไม่รู้กี่ร้อยปีเราเห็นแล้วก็อนาถใจไงชาวบ้านน่ะไม่รู้หลวงตาก็เลยพาเขาทำให้เขารู้ว่ารักษาต้นไม้ไว้นะไอ้ตะกวดตัวละร้อยเองต้นไม้เนี่ยมันเป็นโอ้โหประเมินค่าไม่ได้ต้องชี้ให้เห็นโทษจนเขาเลิกกลัวบาปกลัวกรรมขึ้นมาเนี่ยพูดเรื่องผีแล้วนะไม่ติดค้างแล้วนะหลวงปู่สอนนะถ้าใครอยากเรียนรู้หลวงตาก็ว่าแนะนำเลยนะบ้านมะนาวนะบ้านมะนาววัดถ้ำผาขาวภูคอภูคอนะจากที่หลวงตาเนี่ยเขาเรียกผาพึ่งคือผาที่หลวงตาเนี่ยเดินจากตีนเขาขึ้นไปตรงนั้นประมาณ3กิโลกว่าถ้ำตรงที่หลวงตาอยู่แล้วมันจะเป็นผาที่กว้างเป็นหน้าผาหินน่ะแต่พึ่งน่ะจะทำรังอยู่เป็นร้อยๆรังรังใหญ่ๆอ่ะติดแถวเลยเขาเลยเรียกผาพึ่งพึ่งจริงๆนะจะอย่าขยับมากเดี๋ยวพึ่งต่อยเยอะมากพึ่งไปอยู่ตรงนั้น3ปีก็หลวงตา2ปีกว่าเฉพาะอยู่บนถ้ำไปภาวนาอยู่นั่นถ้ำทางเสียงชีพเหมือนกันนะแล้วเดินเนี่ยเชื่อไหมหน้าภายในพรรษาเนี่ยเดินลงมาเนี่ยฝนตกเนี่ยสองสามวันฉันหนึ่งสองสามวันฉันหนึ่งเพราะเวลาขึ้นไปเราขี้เกียจลงมาถ้าลงมาเราขี้เกียจขึ้นไปมันไกลเนี่ยมันเป็นภาวนาและถ้ำที่หลวงตาอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามีงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลพระที่ขึ้นไปอยู่นะเป็นบ้าลงมาสององค์สองรูปบอกว่าตางูตัวนั้นอ่ะเท่าตามอไซเอ็นเอสอาร์สมัยก่อนมอไซเอ็นเอสอาร์โอ้โหหลวงตาถ้ามันกินกูมันคงไม่ต้องรัดมันกินเลยอย่างเงี้ยมีคนห้ามหลวงตาก็ไปก็ไม่เห็นมีงูนะไม่มีแต่พวกอะไรตักอะไรนะตุ๊กแกจะงูก็มีงูตัวเล็กๆอ่ะพวกงูพังมะพร้าวงูเขียวมีไปอยู่นั้นหลายปีเหมือนกันก็ได้ความสงบจิตใจจากตรงนั้นแหละเป็นทุนก็ได้ทุนอยู่ไม่ได้เสียเปล่าหรอกได้กำลังของความสงบของสมาธิของฌานเลยนะแล้วก็มาต่อยอดใหม่จากที่นั่นกลับไปอยู่ตรงหลายๆที่นะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมีคำถามไหมน็อตไม่มีเนาะไม่มีก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนไว้เหนื่อยมาพรุ่งนี้ค่อยเจอใหม่